เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าของเบทิกในครั้งนี้นะครับและคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของรถถังเอ็นฟิลด์รถถังที่มีบทบาทสำคัญทำให้อาณาจักรแลนคิงชนะในสงครามรวมประเทศในครั้งนี้ย้อนไปในช่วงสงครามรวมประเทศของดินแดนเทนาคัตในช่วงที่ข้อตกลงของสี่กษัตริย์ได้ล้มเหลวลงสามผู้นำของศาสนาจักรแห่งอาณาจักรโรเจอร์ได้ล้มอำนาจของกษัตริย์ตัวเองเพราะต้องการที่จะรวมประเทศและเป็นหนึ่งเดียวกับอาณาจักรแลนคิงและหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในครั้งนั้นกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรเจอร์ได้ถูกประหารชีวิตจึงเป็นเหตุที่ทำให้อาณาจักรทั้ง3ที่เหลือนั้นได้ร่วมมือกันเพื่อกำจัดศาสนาจักรแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าศาสนาจักรแห่งอาณาจักรโรเจอร์นั้นก็ได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้แล้วเพราะรู้ดีว่าถ้าเริ่มเดินเกมลักษณะเช่นนี้อาณาจักรที่เหลือจะไม่พอใจและเริ่มทำสงครามและแน่นอนว่าอาณาจักรที่โดนเล่นงานหนักที่สุดก่อนนั้นก็คือแลนคิงซึ่งในช่วงโต้สงครามนั้นรถถังของแลนคิงแทบจะสู้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่ารถถังของแลนคิงที่ออกแบบมาในช่วงแรกๆนั้นเป็นเพียงแค่เหมือนของประดับเพราะว่าในช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีสงครามอะไรกันมากมายรถถังที่ถูกผลิตขึ้นมาก็แทบไม่ได้ใช้ออกสนามรบจริงกันเลยทำให้การต่อสู้ในช่วงแรกของอาณาจักรแลนคิงแทบจะเสียดินแดนในพื้นที่หลายส่วนมากแต่ก็พอจะยันกองทัพของอาณาจักรโรเจอร์ได้ก็ทงแถบดินแดนใกล้บ้านตัวเองมากเพราะเนื่องจากภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยเขาสูงทำให้รถถังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อะไรมากแต่หลังจากที่กองทัพของอาณาจักรแลนคิงเริ่มดันกองทัพของอาณาจักรโรเจอร์ออกไปได้พื้นที่ต่อไปที่ต้องมีการสู้รบนั้นก็คือทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่และแน่นอนว่ารถถังที่อาณาจักรแลนคิงมีอยู่นั้นไม่เหมาะกับการต่อสู้ในที่โล่งทางวิศวกรประจำอาณาจักรแลนคิงจึงออกแบบรถถังใหม่เพื่อใช้ในการต่อสู้ในพื้นที่โล่งซึ่งเนี่ยนะว่าทางฝั่งยุทธการของอาณาจักรแลนคิงได้คิดถึงรถถังที่จะสามารถต่อสู้ในพื้นที่โล่งได้และสามารถขอความสนับสนุนจากทางอากาศได้และแน่นอนผลลัพธ์ของการออกแบบนั้นก็คือรถถังเอ็นฟิลด์ส่วนที่มาของชื่อนั้นก็แทบจะตรงตัวเลยนั่นก็คือมันจะเป็นรถถังที่จะนำทหารทุกคนไปสู่สุดขอบสนามก็หมายถึงทุ่งโล่งที่กำลังพบเจอนั่นแหละซึ่งคุณสมบัติเด่นๆของรถถังเอ็นฟิลด์นั่นก็คือมันจะเป็นรถถังที่ออกแบบมาสำหรับการติดหญ้าพรางโดยเฉพาะไม่ก็อาจจะขับลงสนามเพาะและเอากระสอบทรายมาวางเป็นบังเกอร์เพิ่มเติมแต่ส่วนที่จะดูเป็นไอเทมที่สำคัญที่สุดของรถคันนี้นั่นก็คือกล้องวัดระยะที่ติดตายตัวอยู่บริเวณห้องของผู้บัญชาการรถซึ่งกล้องตัวนี้จะสามารถวัดระยะห่างของรถถังศัตรูหรือเป้าหมายที่จะยิงได้เพื่อเสริมการยิงที่แม่นยำรวมถึงวิทยุในตัวรถที่จะสามารถติดต่อกับเครื่องบินแอทแทคเกอร์ได้และคอยช่วยสนับสนุนการโจมตีทางอากาศซึ่งแน่นอนว่าทางทฤษฎีนั้นอาจจะเป็นอะไรที่ดูดีมากแต่สำหรับการใช้จริงในสนามรบนั่นแหละคือตัววัดข้อพิสูจน์ของรถถังคันนี้ซึ่งในยุทธการแรกที่รถถังเอ็นฟิลด์ได้ถูกไปใช้นั่นก็คือยุทธการเคาะประตูวอริโอซึ่งยุทธการนี้ดูเหมือนจะตั้งหลอกทางฝั่งอาณาจักรโรเจอร์ว่าการแลนคิงจะเข้าตีบริเวณปราสาทของวอริโอแต่ในความจริงนั้นก็คือกองทัพของอาณาจักรแลนคิงนั้นตีเข้าทางฝั่งเลียบทะเลซึ่งห่างจากจุดที่เป็นป้อมของวอริโอเป็นอย่างมากและเป็นยุทธการที่โคออปเปเรตกันระหว่างทัพบกทัพเรือและทัพอากาศและใช้การโจมตีอาแม่นยามบวกกับการสนับสนุนทางทะเลทำให้แนวป้องกันของอาณาจักรโรเจอร์ถูกทำลายลงหลังจากที่กลุ่มรถถังเอ็นฟิลด์สามารถทำลายแนวป้องกันของศัตรูได้แล้วก็เริ่มเตรียมการอ้อมหลังของแนวป้องกันส่วนด้านบนที่เหลือและพยายามโจมตีเส้นทางส่งเสบียงของอาณาจักรโรเจอร์ทำให้อาณาจักรโรเจอร์จำเป็นต้องล่าถอยจากพื้นที่แห่งนั้นและหลังจากเริ่มเคลียร์พื้นที่บริเวณใกล้อาณาจักรแลนคิงได้สมรภูมิต่อไปก็คือทุ่งโล่งที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมาห้ามหันกันแต่ทว่าทางรถถังเอ็นฟิลด์ตั้งแต่เริ่มใช้ในสนามรบครั้งแรกนั้นก็เริ่มพบปัญหาของมันขึ้นจนได้นั่นก็คือรถถังค่อนข้างจะติดลมบ่อยเพราะว่าตีนขาบค่อนข้างแคบแถมเครื่องยนต์ในช่วงแรกก็ไม่ได้มีกำลังสูงมากแต่ในรุ่นถัดมาก็ได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีกำลังสูงมากขึ้นรวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีที่รถถังติดลมแต่ทว่ารถถังของทางอาณาจักรโรเจอร์นั้นก็ไม่ใช่อะไรที่เคี้ยวได้ง่ายๆเพราะว่ารถถังแม้กระทั่งรุ่นแรกๆที่ใช้ในช่วงสงครามนั้นน่ะเกราะค่อนข้างหนาและในหลายๆครั้งที่ระยะยิงไกลมากๆปืนของรถถังเอ็นฟิลด์ก็ไม่สามารถเจาะรถถังของศัตรูได้แต่ถึงกันนั้นปืนของรถถังเอ็นฟิลด์ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ไปซะทีเดียวเพราะถ้าหากเป้าหมายนั้นไม่สามารถถูกโจมตีหรือทำลายได้ท
ทางคอมมานโดรถถังจะเปลี่ยนให้ใช้กระสุนควันเพื่อเป็นสัญญาณให้เครื่องบินแอตแทคเกอร์ที่อยู่บนฟ้าโจมตีข้าศึกซึ่งนั่นก็เป็นแทคติกที่ใช้ได้ดีกันเลยทีเดียวและหนึ่งในภารกิจที่เสี่ยงอันตรายที่สุดของรถถังแอนฟิลด์คันนี้ก็คือการที่รถถังแอนฟิลด์3คันแอบลบเข้าไปหลังแนวข้าศึกในตอนกลางคืนและในช่วงก่อนรุ่งเช้าพวกรถถังก็ได้เกี่ยวหญ้ากับตัดติ่งไม้ใบไม้แถวนั้นมาพังตัวรถเอาไว้และในเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องรถถังแอนฟิลด์ทั้ง3คันเริ่มประมวลผลถึงจำนวนกองกำลังข้าศึกที่อยู่บริเวณโดยรอบซึ่งในแถบนั้นมีป้อมต่อต้านรถถังกับขบวนรถส่งเสบียงอยู่มากมายและรถถังแอนฟิลด์ทั้ง3คันก็ไม่ถูกตรวจจับโดยทหารของข้าศึกหลังจากนั้นคอมมานเดอร์รถถังแอนฟิลด์ทั้ง3ก็เริ่มให้เล็งเป้าหมายโดยเป็นรถถังที่อยู่ใกล้เคียง1คันป้อมปืนที่สามารถหันได้รอบทิศ1ป้อมและหอคอยที่สูงที่สุด1หอแต่ก่อนที่รถถังทั้ง3คันจะเริ่มยิงคอมมานเดอร์ก็ได้สั่งการไว้ว่าทันทีที่เริ่มยิงเป้าหมายที่2ก็จะเป็นหอคอยที่สูงรองลงมาส่วนต่อมาก็เป็นค่ายและรถเสบียงหลังจากนั้นก็จะเป็นป้อมปืนที่อยู่แนวหน้าและเมื่อยิงทุกอย่างครบก็ให้วิ่งกลับทันทีวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และในเมื่อคอมมานเดอร์ให้สัญญาณเป้าหมายทุกเป้าก็ถูกยิงตามกำหนดที่วางเอาไว้แต่ทว่าในจังหวะที่รถถังทั้ง3คันกำลังจะวิ่งกลับไปยังแนวหน้าของตัวเองรถถัง1ใน3นั้นเกิดอาการติดลมทำให้รถถังที่เหลือทั้ง2ต้องคอยหันหลังและยิงคุ้มกันให้จนกว่ารถถังอีกคันหนึ่งนั้นจะหลุดจากลมออกมาแต่โชคดีที่พลขับนั้นสามารถถอยรถออกจากลมออกมาได้และวิ่งกลับมาได้ทันโดยที่ทิ้งความเสียหายทางฝั่งอาณาจักรโรเจอร์เอาไว้แต่ส่วนวีรกรรมที่จิรูจะโชคเลือดที่สุดของรถถังเอ็นฟิลนั้นก็คือมีรถถังเอ็นฟิลอยู่คันหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นลักษณะของรถถังตั้งรับและคอยยานการโจมตีของข้าศึกไม่ให้ผ่านมาในเส้นทางนี้แต่ทว่าการโจมตีอันหนักหน่วงของทางอาณาจักรโรเจอร์นั้นก็ทำให้ทั้งแซนแบ็กและเกราะป้องกันที่เสริมเข้าไว้ไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้ทำให้ปืนหลักของรถถังนั้นเสียหายคนในรถตายหมดเหลือเพียงไดเวอร์เพียงคนเดียวหากดูจากสภาพรถถังไอฟิลคันนี้ก็ถูกยิงซะจนบิดเบี้ยวแต่ทว่าก็ไม่ระเบิดไปซะทีเดียวเพราะว่ากระสุนปืนในรถไอฟิลคันนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วไดเวอร์ที่รอดชีวิตอยู่คนนี้พยายามเอากระสุนที่เหลือออกจากรถเพื่อไม่ให้รถระเบิดแต่ทว่าสภาพอันบิดเบี้ยวเช่นนี้ก็ทำให้รถถังของอาณาจักรโรเจอร์นั้นคิดว่ารถถังคันนี้หมดสภาพจากสนามรบไปแล้วจึงไม่ได้สนใจและรอให้พวกที่เก็บกู้ซากมาจัดการต่อแต่ทว่าสิ่งที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ในรถนั้นก็คือกล้องวัดระยะกับวิทยุที่อยู่หน้ารถซึ่งทางไดเวอร์นั้นได้พยายามย้ายวิทยุที่อยู่หน้ารถมาไว้บริเวณป้อมเพื่อสามารถติดต่อและใช้งานได้แต่หนึ่งในสิ่งที่ดูน่าสยดสยองของเรื่องราวนี้นั้นก็คือไดเวอร์คนนี้ต้องคานผ่านศพเพื่อนทหารของตัวเองที่อยู่ในรถโดยที่ไม่สามารถย้ายศพหรือส่งเสียงดังอะไรได้เพราะบางทีทหารข้าศึกอาจจะรู้ตัวได้หลังจากนั้นไดเวอร์คนนี้ก็พยายามที่จะแท็กตำแหน่งของข้าศึกและพยายามรายงานระยะห่างของจำนวนข้าศึกที่อยู่โดยรอบแต่ทว่าในจังหวะที่รายงานอยู่นั่นเองก็ได้มีทหารข้าศึกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาใกล้ๆบริเวณรถแล้วหลังจากที่ไดเวอร์คนนี้บอกไปว่ามีคนอยู่ใกล้รถเขาหลังจากนั้นเขาเริ่มเตรียมตัวที่จะทำการแกล้งตายซึ่งการแกล้งตายของเขาในครั้งนี้ก็สามารถหลอกทหารฝ่ายตรงข้ามได้แต่ทว่ารถถังเอ็นฟิลด์ที่อยู่ใกล้เคียงและเห็นทหารฝ่ายตรงข้ามกำลังยุ่งวุ่นวายกับรถถังคันนี้ก็พยายามยิงสกัดเพื่อทำให้พวกเขาแตกตื่นและวิ่งออกจากรถไปจากนั้นกำลังเสริมของอาณาจักรแรงคิงก็มาถึงและตีโต้กับของอาณาจักรโรเจอร์ให้ถอยออกจากพื้นที่บริเวณนี้และทำให้ไดเวอร์คนนี้ได้ถูกช่วยชีวิตเอาไว้และหลังจากที่ทางอาณาจักรโรเจอร์เริ่มล่าถอยกองทัพของอาณาจักรแรงคิงก็เริ่มบุกตีโต้ขึ้นไปจนกระทั่งการมาถึงของรถถังคันหนึ่งที่มีนามว่าไอรอนไนท์ของอาณาจักรโรเจอร์ซึ่งแน่นอนว่ารถถังคันนี้เป็นรถถังที่มีเกราะที่หนามากนะซิจนอยู่ในระยะวังผงของรถถังเอ็นฟิลด์ก็ยังไม่สามารถเจาะหรือทำลายอะไรได้หรือแม้กระทั่งแทคติกเดิมๆที่เคยใช้นั้นก็คือส่งสัญญาณให้เครื่องบินแอตแทคเกอร์ในการโจมตีแต่ก็ยังไม่อาจหยุดไอรอนไนท์กลุ่มนี้ได้ในก่อนที่จำนวนของรถถังเอ็นฟิลด์จะพบกับการสูญเสียที่มากเกินความจำเป็นทางผู้บัญชาการจึงมีคำสั่งให้ล่าถอยและพยายามสร้างแนวป้องกันรถถังเพื่อที่จะดูเชิงของรถถังรุ่นใหม่คันนี้สักระยะซึ่งทางโรเจอร์กับเรียกการรอดถอยของอาณาจักรไรคิงครั้งนี้ว่ามันคือประกาศสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ไงแหละเพราะว่าทางอาณาจักรโรเจอร์เนี่ยเป็นกองทัพศาสนาค่อนข้างจะมีอะไรประมาณนี้แหละแต่เนื่องด้วยรถถังเอ็นฟิลด์ที่มีความเร็วค่อนข้างสูงในพื้นที่ราบจึงทำให้การล่าถอยครั้งนี้จึงไม่มีการสูญเสียอะไรมากมายนัก
ซึ่งการปะทะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการยิงแล้วก็ถอยยิงแล้วก็ถอยซึ่งมันยิ่งทำให้ทางฝั่งโรเจอร์เริ่มรู้สึกได้ใจว่าตอนนี้พวกแลนคิงกำลังเสียขวัญและล่าถอยจึงเริ่มรุกและตีโต้อย่างหนักโดยที่หารู้ไม่ว่าตอนนี้แลนคิงกำลังเก็บข้อมูลกับรถถังคันใหม่อยู่และสิ่งที่ทางแลนคิงได้รู้นั้นก็คือรถถังรุ่นใหม่คันนี้ถึงจะมีเกราะหนาและมีการโจมตีที่รุนแรงก็จริงแต่มีน้ำหนักค่อนข้างมากทำให้การไต่เดินค่อนข้างลำบากซึ่งทางฝั่งแลนคิงได้พัฒนาเทคนิคใหม่แต่ไม่ได้พัฒนาใส่รถถังอินฟิลแต่กลับไปพัฒนาใส่เครื่องบินแอตแทกเกอร์ด้วยการใช้ระเบิดลูกที่ใหญ่ขึ้นและเป็นระเบิดตั้งระบบรีเลย์โดยที่เป้าหมายของระเบิดตัวนี้ไม่ได้เน้นทำลายรถถังแต่เป็นการเน้นทำลายพื้นที่รถถังจะต้องวิ่งผ่านหรือตีนตะขาบที่รถถังคันนี้จะไปต้องใช้และนั่นนะว่าแรงระเบิดมหาศาลในขนาดนั้นก็จะสามารถส่งคลื่นช็อคเข้าไปถึงคนในรถได้และด้วยจากอาวุธใหม่นี้ทำให้แทคติกของรถเอ็นฟิลด์คันนี้ต้องเปลี่ยนไปก็คือถ้ารถถังเอ็นฟิลด์เจอไอรอนไนท์ก็จะยิงแท็กกิ้งบอกตำแหน่งให้ทางเครื่องบินเป็นฝ่ายโจมตีส่วนเป้าหมายอื่นที่จะเน้นโจมตีจ่อมาก็จะเป็นพวกแอนตี้แอร์เพื่อทำให้เครื่องบินแอคแทคเกอร์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและแน่ว่าด้วยแทคติกนี้รถถังที่น่าแกงขามอย่างไอรอนไนท์ก็สะดุดพลาดท่าเข้าจนได้เพราะรถถังอย่างไอรอนไนท์นั้นเมื่อถูกยิงสายพันขาดหรือโดนระเบิดจนสายพันเสียหายก็จะใช้เวลาซ่อมค่อนข้างนานแถมด้วยน้ำหนักรถที่มากก็ทำให้การซ่อมเวียนไปได้ยากทำให้บางทีพลรถถังของแอรอนไนท์อาจจะต้องสละรถไม่ก็ระเบิดรถทิ้งและหลังจากที่ทางฝั่งแลนคิงเรื่องตั้งรับและตีสวนกลับไปได้รถถังอินฟิลคันนี้ก็ได้นำพาเหล่าทหารของอาณาจักรแลนคิงไปจนถึงสุดขอบสนามถึงแม้ว่าช่วงปลายสงครามรถถังเอ็นฟิลด์อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทมากสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเรื่องของการคุ้มกันสะพานหรือที่มั่นทางยาวรถถังเอ็นฟิลด์คันนี้ก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยทีเดียวและหลังจากที่จบสงครามรวมประเทศครั้งนี้รถถังเอ็นฟิลด์ก็ยังคงถูกใช้ไปจนถึงช่วงจบสงครามเย็นก่อนที่จะถูกแทนที่รถถังที่ใหม่กว่าและสมรรถนะดีกว่าแต่ถึงกระนั้นเทคนิคและรูปแบบของการต่อสู้ของรถถังเอ็นฟิลด์ก็ได้เป็นมาตรฐานของรถถังเทนาคัตจบจนทุกวันนี้